กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันโดยเฉพาะนะคะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายว่าตัวเลขนั้นส่งผลอย่างไรให้กับตัวคุณบ้างก็ต้องบอกว่าเลขของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแม้ว่าผลคือแบบสมมติว่าเป็นเลข8เหมือนกันผลลัพธ์จะไม่เหมือนเลขอาจจะคล้ายๆกันเลขคล้ายๆกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ไปมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงนิ้วไม่เท่ากันน่ะมันจะเป็นไปได้ไงว่าเลข6ต้องเป็นอย่างนั้นนะเลข9ต้องเป็นอย่างนี้มันจะไม่ตายตัวหรอกครับเชื่อผมดิครับนะฮะแหละเพราะว่าเป็นเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลนะฉะนั้นก็ส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็ไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายสดๆในรายการได้พูดคุยได้ให้อาจารย์วิเคราะห์กันสดๆ ด้วยแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีโอกาสลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับค่ะผ้ายันบรมครูพระพิราบฉันก็ต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมมามากมายนะวันนี้อาจารย์มอบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะนี่เลยเห็นตรงหน้าแบบนี้เพราะทุกครั้งที่มีงานเนี่ยหลายๆคนอยากจะบูชาอยากจะรับสายสินแทบขาดโอ้ใช่ค่ะสายสินก็ดึงกันโอ้โหน้องมุ้ยบางคนไม่ได้ดึงครั้งเดียวนะฮะต่อตัวขึ้นไปแล้วก็ชากมาแทบจะหลุดกันหมดก็ไม่ใช่ใช่แผ่นเดียวที่อยากได้ไปค่ะแผ่นปากลูกปากหลานปากอาอีอาเจกอาซออากูปากเพื่อนปากแฟนปากกิ๊กอะไรอย่างงี้อีกเยอะแยะเลยมีกิ๊กเหรอไม่มีก็ผักอีกคนเยอะแยะมากมายใช่แล้วครับแต่วันนี้มอบให้มอบให้เลยฮะไม่ต้องเสียอะไรเลยค่ะเพราะว่าแค่ส่ง SMS เข้ามาแค่นั้นเองนะทั้งมาร่วมลุ้นกันเดี๋ยวนำรายชื่อรวบรวมเก็บไว้ในการเข้าพิธีร่วมกันด้วยนะคะเอาละค่ะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณเลขบัตรคุณพัฒน์วรีเลขบัตร028โชคลาภสุขภาพช่วงนี้นะฮะขาขึ้นเรื่องของการเงินนะฮะโดยเฉพาะภาพรวมแล้วน่าจะผ่านพ้นวิกฤตแรงๆไปได้นะความเข้มข้นของมันตรงนี้ท่านผู้ชมกันยาตุลาเนี่ยยังกลางๆแต่ว่าจะไปประมาณวันที่14-15พฤศจิกายนช่วงนั้นระวังเรื่องของการเงินนิดนึงจะมีโอกาสลอยรั่วนะฮะรั่วเกิดขึ้นจากญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเนี่ยจะทำให้เสียทรัพย์ได้นะช่วงนั้นพยายามอย่าเจรจานะฮะมีปัญหาทันทีนะส่วนสุขภาพช่วงนี้คุณพัฒน์วรีนะครับเนี่ยถ้าคุณได้ฟังผมแล้วคุณต้องระวังอย่างหนึ่งนะที่จะเป็นเลยเกี่ยวข้องในเรื่องของนะโรคไมเกรนนะฮะจะเกิดขึ้นกับสภาวะความเครียดที่นอนไม่หลับอย่างต่อเนื่องช่วงไหนมั่งช่วงประมาณนะฮะตีหนึ่งตีสองไปแล้วนะมันหลับแล้วมันหลับไปลึกอ่ะนะจะเป็นฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องของการกังวลวิธีนะฮะนั่งกรรมฐานสมาธิหรือถ้ามีโอกาสรับแผ่น VCD กสิณไฟส่งให้ฟรีนะครับส่งถึงบ้านเลยครับงั้นก็ส่งซองเปล่าจะแจมให้ผมด้วยแล้วกันจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรกฤษนะคะเลขบัตร112ถามเรื่องการงานว่าจะรับราชการดีหรือเปล่าขอลายเซ็นด้วยค่ะก็ดีดีครับนะฮะทุกคนก็ว่าดีแต่ว่าจังหวะของคุณเนี่ยคุณมักจะไม่ค่อยเป็นลูกน้องใครได้ดีในเวลาที่คุณเป็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนก็จะต้องถูกเอารัดเอาเปรียบบ่อยๆดังนั้นลองเปิดใจดิครับเปิดให้กว้างนะฮะดังนั้นงานที่น่าจะเป็นงานกึ่งๆราชการหรือว่างานรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะไปได้ดีกับคุณแต่ถ้าเป็นราชการเปรียบๆคุณต้องระวังเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาแล้วนำเกินไปฉะนั้นลดทิฐิตัวเองสิครับแล้วก็เปิดใจให้กว้างแล้วคุณจะเป็นได้ลายเซ็นใช่ไหมครับได้เลยครับคุณจักรกฤษครับจักรกฤษนะคะส่วนท่านไหนอยากจะมาร่วมพิธีนะคะแสดงมุทิตาจิตนะต่อครูบาอาจารย์บรมครูพิธีลาภกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียน2เบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยนะคะเอสเมสต่อมาค่ะเลขบาทค่ะอันนี้ไม่ได้บอกชื่อมาเลขบาท387ทำอาชีพอะไรดีอยากทำธุรกิจส่วนตัวช่วยแนะนำทีครับธุรกิจนะฮะด้านจริงๆแล้วของคุณเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าอภรรท์แล้วก็เกี่ยวเรื่องของรองเท้านะครับถ้าทำได้ด้านนี้นะธุรกิจส่วนตัวจะไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็รวมถึงเป็นพ่อค้าคนกลางนะจะจัดซื้อสินค้านะฮะหรือสินค้าการเกษตรนำเข้าส่งออกอย่างเงี้ยมันจะไปได้ดีนะครับลองทำตามนี้แล้วที่บอกแล้วจะดีนะครับ387นะตามที่คุณถามมาผมตอบให้นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับเชิญครับคุณสุรเดชค่ะเลขบัตร528ความรักจะมีโอกาสมีลูกหรือเปล่าโอเคครับถามเรื่องบุตรนะครับคุณสุรเดชยังครับยังไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นฝ่ายชายนะครับต้องโทษตัวเองแล้วนะดูว่าแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มข้นนะฮะไม่ค่อยมีพลังแข็งแรงภายในเรื่องของร่างกายนะฉะนั้นคุณก็คงมีหลายวิธีนะพยายามจันจิตให้ว่างแล้วคุณมักจะนะเป็นคนที่เครียดคนตั้งใจไปเนี่ยตั้งใจเกินเนี่ยบุตรไม่ค่อยเกิดหรอกครับแต่ถ้าทำใจสบายนะสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาบ่อยกว่าอภิชาติบุตรจะเกิดกับพ่อแม่นะที่ทำบุญเยอะๆนั่งสมาธิมากๆมีครับขอพรนะขอพรด้วยการกระทำสิครับปฏิบัติดีคิดชอบนะลูกที่ดีก็จะมานะฮะกับSMS ต่อมาค่ะ
คุณวิรัตสิทธิ์ครูนะคะเลขบัตร269ค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้อาจารย์ทีมงานสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายทำงานครับขอบคุณครับนะฮะก็คนมีกำลังใจขึ้นมามันก็กระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยนะคุณวิรัตบอกนิดนึงว่าณตอนนี้นะครับจากบัตรประชาชนของ269ของคุณเนี่ยที่ส่งเข้ามาเปรียบเสมือนนะฮะน้ำนะฮะจมไม่ลงอ่ะในจังหวะนี้ให้คุณระวังนิดนึงกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเสียมันก็กลับมาเสียบ่อยๆนะฉะนั้นเสียซ้ำเสียซ้อนจนเบื่อเราก็ควรนะเว้นว่างต่อการลงทุนหรือแม้แต่ซื้อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ใหญ่ๆนะในช่วงนี้เงินกระจายออกบ่อยนั้นต้องระวังขอบคุณที่ส่งคำอวยพรมานะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณวิรัตครับเอสเอสต่อมาค่ะแบกเอสนี่เลยครับหนึ่งแผ่นท่านแรกภูเก็ตเลยคุณบุญมานะคะเลขบัตร411ครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนดีเหมือนเดิมครับคุณบุญมาจะบอกให้ฟังอย่างว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะในการว่างเว้นคุณมาเลยนะครับตัวเลขสีแดงกับเรื่องสุขภาพมาเน้นหนักเลยเดือนอะไรที่ให้ระวังเป็นพิเศษก็คือเดือนหน้านะเดือนหน้าวันที่14 15นะจนถึงประมาณนะต้นเดือนพฤศจิกายนคือ14 15ตุลาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงขาลงเรื่องสุขภาพประมัยการป่วยเจ็บของเดิมเนี่ยกำลังจะเข้ามาดังนั้นแล้วถ้ามีโอกาสนะครับตรวจเช็คเจาะนะฮะวิเคราะห์ร่างกายตัวเองให้มากกว่านี้ใส่ใจให้มากกว่านี้โดยเฉพาะถ้ามีโอกาสก็นะคุณห่างเว้นจากการตรวจสุขภาพพอสมควรแล้วลองกลับไปตรวจลองไปเช็คดูอาจจะเจอนะมาถึงก็แจ็คพอตอ่ะแต่ว่าเราได้ระวังก่อนนะฮะโดยเฉพาะระบบการย่อยมีปัญหาแล้วนะครับคุณบุญมานะนั้นตามนั้นเลยครับแล้วมอบผู้โชคดีได้รับพยานไปด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องท่านที่2เลยครับคุณเลขบัตรคุณรัชนีนะเลขบัตร297จะได้บรรจุงานไหมคะได้เลยครับนะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างได้บรรจุงานไหมนะครับได้ครับนะฮะโอกาสบรรจุงานมีแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเรื่องการงานในช่วงนี้ระยะนี้ประมาณอีกเดือนครึ่งประมาณนี้เลยได้บรรจุครับนะตามนั้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิติการครับโชคลาภการงานเป็นอย่างไรเลขบัตร825แล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค่ะโชคลาภกันครับโชคลาภนะฮะถ้าคำว่าเสี่ยงดวงอย่าใช้กับคุณเพราะคุณไม่ขึ้นเรื่องของการซื้อตัวเลขไม่ขึ้นต่อเรื่องของการเล่นหุ้นแต่ว่าจะขึ้นอย่างเดียวก็คือสมมุติว่านะฮะมีเพื่อนมีฝูงแล้วเอามิตรภาพเพื่อนฝูงเนี่ยมาลงทุนมาลงแรงกันมาลงกันไปได้สวยส่วนการงานช่วงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไม่ถึงก็ออกนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างมารัดกุมเรื่องเอกสารจะทำให้ข้อสัญญาหรือว่าสิ่งที่เป็นกังวลเนี่ยเกิดขึ้นให้คุณในช่วงสัปดาห์หน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับส่วน825นะฮะเลขนี้นะถ้าไปใช้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรเนี่ยของคุณจะมีลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขมงคลนะฮะเอาไปใช้เลยก็คือเลข5แล้วก็เลข1นะครับมีอยู่ตัวเดียวแค่นั้นเองใช้ห้างกันหนึ่งนะครับดีที่สุดแล้วก็ลายเซ็นคุณนิติการเป็นเตโยธาสนะครับตอนนี้ผู้โชคดี2ท่านแล้วนะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะครับนี่นะฮะครับคุณนิติการครับกับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้เป็นปันกำลังใจแล้วก็เอาไปใช้นะถ้ามีโอกาสได้ใช้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิโรจน์ค่ะบอกว่าปีนี้จะปลดหนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีเงินเก็บไหมเลขบัตร918ทุเลาแล้วนี่ฮะในจังหวะที่คุณถามผมเนี่ยอาจจะตึงเครียดกังวลว่าไม่ทันแต่ว่าจริงๆแล้วในระบบหมุนเวียนแล้วเนี่ยน่าจะผ่านลื่นไหลได้ดีแล้วมีเงินเก็บไหมยังครับชะลอตัวพอสมควรเลยนะสมมติว่าเราหวังว่าปีนี้รอบปีนี้จะทุเลาเก็บเป็นเสบียงไว้ใช้หนี้ใช้สินเขามันช้ามันล่าช้าแล้วก็ไม่ทันใช้ตามนั้นแหละครับเอาล่ะนะคะมาในSMS ต่อมานะคะคุณพัชมนเลขบาท349การงานโชคลาภแล้วก็ลายเซ็นได้แล้วค่ะประสิทธิ์มีครูด้วยเขาบอกเบอร์โทรมาด้วย671 671เนี่ย671เนี่ยเป็นเลขถูกฉลวกคุณเลยฮะคุณจะได้เลข6กับเลข1นะเป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถเนี่ยอันนี้สามารถนำไปใช้ได้ดีก็คือเลข6และเลข1นะครับส่วนบัตรประชาชน349ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณขับยวดยานพาหนะหรือมีชื่อคุณไหนยวดยานพาหนะคันใดคันหนึ่งก็ตามนะครับที่ตรงนั้นแหละนะครับกำลังจะมีอุบัติเหตุเล็กๆเข้ามาด้านหน้าเฉี่ยวชนแน่ๆเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงปลายเดือนของเดือนนี่เดือนอะไรกันยาใช่ไหมใช่ค่ะเดือนกันยานี่แหละครับนะฮะจะประมาณอีกประมาณ 7-8 วันแค่นั้นเองเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่ว่ามีโอกาสนะฮะด้านที่นะด้านที่ด้านซ้ายนะครับมีโอกาสตามนั้นเลย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอภิชานะคะเลขบัตร385มีเทพอะไรคุ้มครองมีเทพอะไรคุ้มครองนะครับของคุณส่วนใหญ่เนี่ยคุณมักจะนะจดจำกับสภาวะเก่าของเดิมในอดีตมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่หลังๆเนี่ยเหมือนละคนไปบางทีบางขณะก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยมีร่างที่หนักหรือว่าเป็นคนแก่บางภาคก็คือเป็นคนหนุ่มๆนะหรือว่าเป็นคนที่นะวัยรุ่นมีอายุ
ข้ามานิดนึงคือพูดง่ายๆว่าบางครั้งสลับกันไปกลับมาบางครั้งก็สับสนเหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่เทพพลังสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่เรารับรู้กับเทพที่อยู่ในพื้นที่นะแล้วท่านน่ะได้เขาเรียกว่าแรงศรัทธาเรานะระลึกถึงท่านท่านก็มาคุ้มครองให้คุณน่ะคิดดีปฏิบัติชอบแล้วก็เดินต่อด้วยกรรมฐานสมาธิพอหลังๆไปคุณละล้าลังต่อการปฏิบัติแค่นั้นเองฉะนั้นเทวดาที่จะมาคุ้มครองคุณเนี่ยมักเทวดาประจำตัวประจำราศีนั่นเองนะท่านมาคุ้มครองให้คุณเนี่ยนั่งสมาธิเจริญปฏิบัติธรรมมากเพราะระยะหลังๆเนี่ยน้อยลงนะงานทำเสร็จแล้วก็แผ่กุศลและบารมีเนี่ยถึงท่านด้วยนะสภาวะเทพก็จะคุ้มครองคุณคุณก็จะมีโชคลาภตามที่นะบารมีคุณได้สั่งสมมานะครับคุณอภิชาครับเอาละค่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าชื่ออะไรคะครับครับนนทกรครับผมคุณนนทกรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์จากเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายที่ส่งมาก่อนเลย484ค่ะ484นะครับ484เป็นอย่างไรกันบ้างนะ484นั่นคือเรื่องของภาระเรื่องของความเครียดกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดแล้วก็จะมีนะสภาวะที่ห่วงห่วงเกินห่วงด้วยมั้ยฮะปวดท้องมั้ยครับมีเสียงนะฮะมีเสียงนะครับครับเอาฟังผมต่อแล้วกันนะครับนะฮะอาจจะมีเสียงซาวด์แท็กเข้ามาพร้อมๆกันไปนะคุณนันทกรฟังนิดนึงจะมีสภาวะนะฮะเรื่องความเครียดที่ซ้ําซ้อนเพราะว่าเหตุคนอื่นเค้าส่วนอะไรนั้นมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวใกล้ชิดแต่คุณนันทกรเค้าว่าหนีไม่ได้คลายไม่ออกสังเกตมั้ยรับรู้แล้วต้องช่วยเราอ่ะเป็นเสาหลักพอเป็นเสาหลักปุ๊บเนี่ยจะป่วยก็ไม่ได้จะเจ็บก็ไม่ดีใช่ไหมฮะหลังๆเนี่ยมันปัญหาเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของการเงินที่มาสภาพคล่องมันจะตึงตัวไปนิดนึงปีนี้ไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่าพิษเศรษฐกิจนะแต่ว่าเราเองบางครั้งเนี่ยจัดสรรปันส่วนไม่ถูกต้องครับคำถามเชิญครับจะถามเรื่องเชิญบูจะบูชาเจ้าที่ยังไงครับที่บ้านพระภูมิพระภูมิแม่พระภูมิหรือเจ้าที่นะฮะเป็นเจ้าที่ครับอ๋อเจ้าที่เลยนะเป็นตีจุเอี้ยครับอ๋อเป็นเจ้าที่จีนนะตีจุเอี้ยนะครับครับโอเคบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบ้านเลขที่ครับ480/113ครับ480/113นะครับบ้านนี้นะฮะเป็นธาตุน้ำนะให้มีไผ่กวนอิมนะฮะรู้จักไผ่กวนอิมใช่ไหมครับนะรู้จักครับเนี่ยนะฮะไว้นะครับไว้แล้วก็คือให้มีอย่าให้เหี่ยวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะผู้ด่างกับไผ่กวนอิมเนี่ยเป็นไม้ที่เสริมโชคเสริมลาภนะเป็นความเชื่อว่าเมื่อไปไว้เนี่ยแก้ชัยภูมิหรือเสียหรือว่ามีวงจุ้ยที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ทีเนี้ยในลักษณะของคุณเนี่ยของคุณเนี่ยระวังเรื่องของละเมิดเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าพระผู้ใครตั้งให้เนี่ยครับอ๋อเป็นที่บ้านตั้งอ๋อที่บ้านมันมีการขยับนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการบางทีเนี่ยแม้แต่กระถางธูปนี่ออกมาฮะหรือแม้แต่กิมฮวยนะฮะเวลาไปปักไปวางไว้เนี่ยถ้าเราขยับเนี่ยฮะถ้าความเชื่อนะฮะอันนี้จะเชื่อเฉพาะบุคคลก็แล้วกันถ้าเราขยับปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องธรณีศาลก็ได้นะฮะบางครั้งเนี่ยท่านก็ถือโทษโกรธเราฉะนั้นมันมีโอกาสที่ขยับมาแล้วกี่ปีแล้วที่ตั้งมานะครับเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อปีนี้ครับอ๋อใครเป็นคนเปลี่ยนแหละครับเขาทำที่บ้านเปลี่ยนเองอ๋อเปลี่ยนเองเนี่ยที่บอกว่ามีการขยับปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเอาง่ายๆเลยนะฮะถ้าเราคิดว่าท่านจะถือโทษโกรธไปนะครับก็ควรจะใช้จดได้ไหมนะฮะจดได้ครับโอเคถ้าจดไม่ทันก็ไปดูช่วงรีลันดูในยูทูบยูทูบนะยูทูบนะของมิราเคิลชาแนลของเราคุณควรจะใช้นะครับสับปะรดนะฮะฟักทองกล้วยน้ำว้าฟักเขียวนะครับมะพร้าวอ่อนของ5อย่างเนี่ยที่ผมใช้ในเวลาวิธีไหว้ครูหรือว่าไหว้เจ้าที่ทางเป็นชุดหลักนะแล้วก็ใช้พระคาถาอินทโปสาวนังสักการเทวะนันจะสัมปสิทธิเมคุณปกติควรจะจุดธูป5ดอกด้วยกันนะครับปกติจุดกี่ดอก5หรือ9 5ดอกถูกต้องแล้วนะทำตามนั้นเลยนะแล้วเราก็นะขอสมาลาโทษนะนะฮะควรแล้วก็หลังจากนั้นประมาณคือหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันก็ถวายน้ำชานะฮะน้ำชานะน้ำเต้นะคนจีนเขาเรียกน้ำเต้คนจีนป่ะพวกนั่งตึงนั่งตึงนั่งไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับประลุผสมนะครับก็คือเขานับถือตามประเพณีมาฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้น้ำชา5ถ้วยด้วยกันนะครับไหว้สักการะขอพรแล้วก็ขนมสาคูแดงรู้จักไหมครับรู้จักครับคนจีนเขาเรียกขนมอี๊ดเนี่ยนะไหว้สักการะนะนะฮะทำช่วงหลังจากวันพระนะฮะหลังจากวันพระก็คือวันพระใหญ่นะฮะ15ค่ำข้างขึ้น15ค่ำหรือ8ค่ำก็ได้ทำอย่างเงี้ยนะครับต่อเนื่องกันนะครับให้ครบสัก2วันพระนะจะเป็นข้างขึ้น8ค่ำหรือ15ค่ำต่อเนื่องก็ได้ยิ่งดีแต่ข้างแรงไม่นิยมให้ทำนะครับหรือถ้าใช้วันพฤหัส2พฤหัสก็ได้นะครับทำต่อเนื่องกันนะตามนั้นครับจ้ะครับผม
เราก็จะมีเรื่องนึงครับพอดีว่าหลักนะครับจะป่วยบ่อยครับก็คือป่วยนี่ก็คือจะต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยครับจะแก้ยังไงครับหมายถึงของคุณใช่ไหมครับเป็นหลานนะครับอ๋อหลานชื่ออะไรฉาหลานชื่ออะไรครับธีรพัฒน์ครับธีรพัฒน์สะกดนิดนึงครับทอทงสระอีรอเรือพอสำเภาไม่อากาศทอทหารแล้วก็รอเรือครับไม่มีกระลันนะครับไม่มีครับครับในคนนี้ตั้งแต่แรกตั้งแต่อยู่ในท้องก็ป่วยแล้วนะฮะคือพูดง่ายๆว่าน้องเขาเองเนี่ยเขามีสภาวะเรื่องของไอ้เขาเรียกอะไรฮะไอ้เรื่องถ้าเป็นเรื่องของดึงฟังดีๆนะเรื่องของหัวใจนะกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็เด็กคนนี้ถ้าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยนะหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องการทานนมนานมแม่นะครับแล้วพอนี่กี่ขวบแล้วนะกี่ขวบแล้วประมาณตอนนี้จะ4ขวบแล้วครับ4ขวบนะครับนั่นแหละฮะน้องเนี่ยเขาจะพ้นจริงๆแล้วจะดีขึ้นนะฮะหลังจากสภาวะจริงๆร่างกายมันก็พัฒนาการแล้วคือมีภูมิภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยประมาณ6ขวบต้นๆก็พ้นแล้วแต่ณตอนนี้เหมือน3วันดี4วันเจ็บแล้วก็ใช่ครับเขาก็จะเลี้ยงยากนะฮะร้องบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านพ้นเร็วๆนี้นะครับไม่นานแล้วแหละนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับมันก็จะผ่านพ้นแล้วนะฮะแต่ช่วงนี้มันยังเป็นอยู่นะครับรอระยะเวลานิดนึงแล้วบางทีเนี่ยกลับมาไม่ทันหมอข้ามวันเลยนะฮะไม่ทันกินยาครบชุดครบเม็ดเลยเป็นอีกแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะน่าสงสารแม่เขาเนี่ยน้องก็ไม่ได้นอนครับดูแลกันนะครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยครับวันนี้ก็เพิ่งเข้าไปเมื่อ 2-3 วันนี้ครับขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะฮะฝากความห่วงใยไปด้วยนะครับครับครับผมเคยได้ลายเซ็นหรือยังเอ่ยคุณธีรพัฒน์เคยได้ยินได้ไลายเซ็นไหมได้เซ็นเคยได้ตลอดครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะให้หายครับให้หายเร็วๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็ส่ง SMS แบบนี้ก็เป็นมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยกันสดๆด้วยนะคุณนวลพันธ์สวัสดีครับเล็กบาท621สวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือว่ามาคุยกันด้วยจ้าคุณนวลพันธ์อาจจะเป็นผู้โชคดีในอนาคตก็ได้นะคะ621มีคดีเรื่องที่จะสำเร็จหรือเปล่านวลพันธ์โอ้ยเสียเปรียบอีกแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ทนายมุ้ยยังไม่เป็นทนายเดี๋ยวได้จบนะคุณนวลพันธ์เสียเปรียบครับงานนี้เสียเปรียบแล้วก็มีปัญหาเรื่องคดีเนี้ยนะคุยศาลเดียวไม่จบหรอกนะครับชั้นต้นอุทธรณ์ต่อเลยนะครับจะมีโอกาสชนะนะชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาชนะศาลฎีกาครับสองศาลนี้เสียเปรียบมากๆเลยในนั้นแล้วเอาให้จบนะฮะศาลที่3สำเร็จครับครั้งที่3ครับSMS ต่อมาค่ะบูชาอะไรพระพิฆเนศเลยนะครับเดี๋ยวมอบพระพิฆเนศให้1องค์ด้วยขอความสําเร็จนั้นจงประทานให้คุณนวลพันธ์ด้วยนะครับด้วยความมุ่งใหญ่จากครูอาสาครับเป็นพิเศษให้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณประทุมเลขบัตร631มีเรื่องของลูกเต้ามาแล้วใช่เป็นเขาบอกว่าและบอกว่ามีลูกคนแรกอายุ44ปีอายุ14คลอดได้24วันอยากออกงานมาเลี้ยงลูกเองพอจะมีโอกาสหรือเปล่ารู้ว่าน้องป่วยใจผมนะน้องมวยเป็นเหมือนอาจารย์ไหมใช่อายุ44นี่โอกาสเสี่ยงสูงเลยนะฮะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องของพัฒนาด้านสมองแสดงว่าคุณแม่ห่วงแล้วไม่อดครับไม่อดนะฮะพูดเอาตรงๆนะไม่อดตายเลยครับมีตังครับพ่อมีตังผ่านพ้นได้ดีครับมีโอกาสไม่จนแต่เขาก็ห่วงคุณปทุมเนี่ยนิสัยใจคอเราเป็นคนรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่องไอ้เราก็กังขาว่าลูกจะเป็นยังไงต่อถ้าไม่มีคนอื่นไปฝากเขาเลี้ยงก็ไม่เหมือนเราเลี้ยงออกครับส่งกำลังใจให้ด้วยเนาะมาในส่วนของผู้โชคดีกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรคะวสันต์ครับคุณวสันต์นะส่ง SMS เข้ามาเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เลขประชาชน3ตัวท้ายของคุณวสันต์หน่อยดีกว่านะ527ครับผม527นะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะมีคุณเคยได้รับไอ้ลายเซ็นไปยังคุณวสันต์ครับยังเลยครับกำลังจะบอกว่าลายเซ็นถ้าเป็นลายเซ็นนะฮะสังเกตมั้ยลายเซ็นเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเซ็นยาวแต่ตังค์ไม่เหลือนะฮะครับหวัดแกมังจงก็คือหวัดแกมังจงเซ็นบ้างอะไรบ้างต่างเนี่ยการเซ็นของคุณที่ใช้อยู่เดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้บอกพื้นฐานจากลายเซ็นต้องเปลี่ยนแปลงนะส่วนหนึ่งแล้วนะฮะส่วนที่2ก็คือการเงินช่วงนี้เป็นการเงินที่ต้องเก็บเล็กสะสมน้อยไปเลยคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานต้นปีหน้าฉะนั้นปีนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนรอรอบบินรอบปีหน้านะฮะโบนัสออกเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่เลยครับกำลังจะจบเดือนธันวาเนี่ยครับนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะได้งานพิเศษไงนะฮะคุณก็จะได้เนี่ยในรอบปีหน้าเพราะว่ารอบปีหน้าเนื้อหอมมากเลยนะครับคุณจะได้งานประเภทว่านะฮะไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยมาแน่ๆเลยแล้วเป็นงานที่ผู้ใหญ่ให้มาด้วยดูนะฮะจะเป็นช่วงประมาณเนี่ยช่วงรอบปีหน้าเลยนะเป็นอันนั้นน่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจะมีนะครับในเรื่องราวของชีวิตของคุณเนี่ยณตอนนี้นะถ้ามีโอกาสทำงานนะครับนะฟังนะถ้ามีโอกาสทำงานแต่ถ้าคุณตอนนี้เรียนอยู่ผมบอกว่าจ
จะมีโอกาสที่ปรับเปลี่ยนกับสิ่งที่คุณได้รับหน้าที่อยู่ครับหมายถึงว่าถ้าวิชาที่คุณเรียนสายตรงใช่ไหมครับมันอาจเหมือนจะไม่ใช่แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงกลางคันเลยครับสิ่งคุณเรียนรู้อยู่นะครับเป็นอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วถามก่อนเชิญครับผมตอนนี้ผมยังสับสนอยู่ว่าผมจะทำงานข้าราชการหรือว่าบริษัทเอกชนดีครับก็คือบอกว่าคุณมีโอกาสที่ได้งานในช่วงปีหน้าฉะนั้นปีหน้าเนี่ยสมมติว่าโอกาสสอบหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะรอบปีหน้านะครับแล้วคุณเล็งไว้เลยว่าคุณมีโอกาสเป็นข้าราชการครับจริงๆพื้นฐานดีนะแต่เวลาเนี่ยเราอ่อนล้าเนี่ยเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะมีเข้ามาบ่อยๆนะกับเรื่องโชคลาภเรื่องของการงานสังเกตไหมครับผมมันเป็นงั้นเนี่ยคุณไม่ใช่มีคนไปเรียนไม่เก่งนะแต่พื้นฐานเราเนี่ยมันเป็นคนมีทิฏฐิเยอะแล้วชอบเป็นผู้นำนะแต่นั้นที่บ้านมีกิจการหรือเปล่าล่ะครับต้องถามก่อนไม่มีครับถ้าไม่มีปุ๊บเลยบอกว่าเป็นข้าราชการมีโอกาสเป็นสูงเลยนะฮะคุณเกตดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไม่ทำอะไรเราก็จะเฉยๆแล้วรอโอกาสรอจังหวะแต่เวลาทำแล้วเนี่ยเราชอบเก็บนะแล้วก็มีความทิ้งตัวอะไรเป็นหนึ่งเดียวเลยเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับคือทิฏฐิมันเยอะครับคือว่าผมจะถามเลขมงคลของผมนะครับเลขมงคลใช่ไหมครับครับผมเลขมงคลเอาเลขที่ห้ามก่อนไหมนะฮะเลขที่ห้ามเนี่ยเลข8ห้ามใช้โดยเด็ดขาดซึ่งคุณเนี่ยถามว่าถ้าใกล้เลข8ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินนะเงินจะร่อยหรอแต่ถ้าดีนะครับให้เลข3เลข1เลยเลข3เลข1เป็นเลขที่นะเดี๋ยวนะเลข3เลข1เนี่ยเป็นเลขผู้นำแล้วก็เป็นเลขนะมีจินตนาการสูงในเรื่องของทิฏฐิหรือว่าการวางแผนจินตนาการมันเยอะนะฉะนั้นใช้เลขนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเนาะเป็นอย่างนั้นครับอีกนิดนึงปัญหาสุขภาพก็มีไม่ใช่เราเองจะแข็งแรงตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะในจะเตือนนิดนึงนะโดยเฉพาะเราเองนะครับณตอนนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการนอนดึกกับสายตา2 อย่างเนี้ยนะฮะมาแน่ๆนะครับนะครับพอมาแล้วเนี่ยสภาวะความเครียดมันก็จะเกิดมามันก็จะทำให้เรื่องการเรียนหรือว่าแม้แต่งานการที่จะเข้ามาช่วงนี้นิ่งนะครับก็เหนื่อยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึง อีกนิดนึงนะฮะวสันต์เคยเปลี่ยนชื่อไหมไม่เคยครับโอเคถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเปลี่ยนลายเซ็นให้อาจารย์นิดนึงนะเดี๋ยวออกแบบให้นะครับครับวสันต์ครูจะเซ็นนะฮะแล้วก็มีฐานที่ธาตุน้ำที่อาจารย์บอกว่าเซ็นแล้วเซ็นลากยาวนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นผลเสียเรื่องการเงินเงินเราปกตินะฮะรับซ้ายจ่ายขวาแต่ว่าเวลามีเซ็นที่ลักษณะที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยเราก็จะนิ่งขึ้นนะฮะทรัพย์ก็จะมานะครับครับผมนะตามนั้นเลยครับขอบคุณนะคะคุณวสันต์นะครับครับสวัสดีค่ะตามนั้นเลยครับสวัสดีครับนี่คือผู้โชคดีท่านที่2แล้วน้องเว้ยครับที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะอย่างที่บอกว่าระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยชื่อนามสกุลคำถามส่วนใครอยากถามเลขบัตรก็ขอเป็น3ตัวท้ายเท่านั้นแล้วก็ผู้โชคดีสำหรับพระยานยังมีโอกาสลุ้นอยู่ถึง3ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะคุณสุจิตราเลขบัตร690นิมิตเห็นองค์บรมครูพ่อแก่ครูชี้แนะด้วยค่ะครับแป๊บนึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นเดี๋ยวจะค้างเอสนี่ไปก่อนนะเมื่อกี้เห็นที่เอสผ่านไปไอ้รถคันมือ2เมื่อกี้เนี่ยอย่าซื้อนะครับซื้อแล้วมีปัญหาเลยนะฮะเดี๋ยวน้องทีมงานลองขึ้นให้อาจารย์อีกครั้งนึงเอามาตรงนี้หนึ่งสามจะซื้อรถมือสองดีไหมนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะฮะเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับพอผมเห็นปุ๊บผมขอทักก่อนว่ารถคันนี้มีปัญหาถ้าซื้อแล้วนะครับผลเสียมันเกิดขึ้นตั้งแต่เอามาซ่อมเจอเกินที่จะบำรุงเลยอย่าซื้อนะครับเดี๋ยวรอคันอื่นไปแล้วสังเกตไหมไอ้คันที่มีนะจะเป็นเลข5นะแล้วก็เลข3นะฮะอยู่ในทะเบียนรถไม่ค่อยเหมาะสมกับคุณเท่าไหร่นั้นเปลี่ยนไปนะครับ132อย่าซื้อนะอ่ะมาเอสเมื่อกี้นี้เลยครับต่อเลยครับสุจิตราเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าฝันนี่ห่วงใยทุกเอสนะเห็นไหมล่ะเมื่อกี้แวบๆเลยใช่นะครับคุณสุจิตรานะครับนิมิตเห็นองค์บรมครูนั่นแสดงว่าคุณเองกำลังนะฮะฟังดีๆนะกำลังจะป่วยเจ็บใหญ่เพราะอะไรนะฮะเห็นครูก็น่าจะเป็นมงคลคุณฟังก่อนว่าในนิมิตคุณเนี่ยนะฮะในนิมิตที่เห็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าณระยะหลังๆเนี่ยนะอ่อนล้ารุนแรงต่อเรื่องของการปฏิบัติธรรมและทำบุญมากน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นแล้ว1ใส่บาตรให้ครบนะฮะให้ครบองค์พระสงฆ์นะฮะสมมุติสงฆ์ก็คือ4องค์ด้วยกันนะมันจะเป็นมหากุศลนะครับมหาบังสกุลใหญ่เราก็ควรจะใช้นะใส่ให้พระเนี่ยครับนะเป็นเค้าเรียกสังฆทานนะสังฆทานใหญ่เนี่ยให้ครบ4ชุดด้วยกันแล้วแผ่กุศลจิตนะครับให้กับตัวเองใช้พระคาถาว่าอะหังสุกิโตโหมิบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทำจงสำเร็จให้กับตัวข้าพเจ้าโดยเทอญหลังจากที่นะอุทิศกุศลให้กับนะพ่อแม่พี่น้องบิดามารดาทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วนะครับก็มาอธิษฐานจิตตามที่ผมบอกนี้นะครับตามนั้นเลยครับสุจิตตาพยันกี่ผืนแล้วน้องมวยเหลืออีก3แจกให้ท่านอีก1ผืนครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณตวงพรเลขบัตร064ค่ะการงานกับความรักความรักโดดเด่นครับความรักของเก่าของเดิมนะฮะคนที่เคยคบอยู่กำลังจะมีโอกาสโทรกิ้งก้างเข้ามาแต่ทำอกทำใจนะครับว่าคุณรักคนได้เพียงคนคนเดียวส่วนการงานในช่วงนี้เป็นการงานที่นะขยับปรับเปลี่ยนขึ้นในระดับที่ไม่ค่อยพอใจนักแต่ว่าก็ทำไปก่อนเพราะว่าในภาระต่างๆมันแฝงไปด้วยโบนัสที่งามนะฮะแล้วก็ความก้าวหน้าที่ดีฉะนั้นอย่าอ่อนล้ารุนแรงนะครับขยับไปจนถึงประมาณนะมีนาปีหน้าถึงจะโล่งใจงั้นช่วงนี้ลุยต่อแล้วกันตวงพรครับ SMS ต่อมาค่ะเหลือกี่แผ่นเหลืออีก2ท่านด้วยกันมอบท่านนี้เลยครับคุณกฤตปกรณ์คุณกฤตปกรณ์นะคะเลขบัตร389ครูครับทำธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกดีหรือเปล่าพลาสติกนี่เป็นอาจจะเป็นพลาสติกเม็ดก็ได้นะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มาทำรอให้เป็นอุ่นใหญ่นะฮะก็มีหรือถุงพลาสติกนั่นน่ะสิค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงทำจากพลาสติกสิ่งที่ทำจากพลาสติกนะครับของคุณนะถ้าเป็นเรื่องโรงงานนะการผลิตนะฮะผมขอดูจากไอหมายเลขของคุณแล้วกันนะฮะ389เพราะบางคนเนี่ยอย่างเคสน้องเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่มีลายเซ็นผมก็ต้องวิเคราะห์ตามบัตรประชาชนเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยทำงานไปด้วยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ของคุณไม่ใช่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ที่เดิมคงเดิมก่อนนะครับจากบัตรประชาชนนะเพราะว่าต้องเรียนทราบว่าลายเซ็นกับบัตรประชาชนจะต่างกันเยอะเลยคนละแบบ389ให้อยู่ที่เดิมอย่าเดินต่อนะฮะแล้วทำนะของที่มีอยู่อาจจะเป็นว่าคุณนะไปหาหรือว่าลงทุนอยู่แล้วนะฮะเรื่องพลาสติกเนี่ยก็ลุยได้เพราะผลดีกำลังจะมาอย่าไปลงเครื่องใหม่อย่าไปเติมเต็มเครื่องใหม่เพราะผลเสียกำลังรอคอยอยู่ให้รอคอยอีกสักนิดหนึ่งการขยับปรับเปลี่ยนกำลังจะมารออีกแค่เดือนเดียวนะฮะระยะเวลาคุณจะดีช่วงประมาณวันที่20นะฮะ20ตุลานะฮะก่อนไหว้ครูผม 2-3 วันเนี่ยช่วงนั้นค่อยลุยนะครับกิจประกอบกับลายเซ็นนี้แหละครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับผ้ายันบรมครูพระพิราบไปด้วยครับนี่แหละค่ะยังเหลืออีกท่านนึงที่จะเป็นผู้โชคดีกันนะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากจะมาเจอกันเนี่ยจะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์วันที่23ตุลาคมเรียนโทรลงทะเบียนเลยเพราะว่ารับจำกัด199ท่านเท่านั้นที่เห็นน้องวิ่งกันรึบเลยสายรับไม่ทันเลยครับโตกันมานะครับท่านผู้ชมรีบโทรเข้ามา2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะ